ตัวแล้ว Redmi Note 12 4G สมาร์ทโฟนใช้ชิป Snapdragon 685รุ่นแรกในตลาด Global ก่อนหน้านี้ทาง Xiaomi ได้ประกาศเปิดตัว Redmi Note 12 4G ที่ประเทศอินเดียในวันที่30มีนาคมนี้ครับล่าสุดในฝั่งยุโรปก็ได้เปิดตัว Redmi Note 12 4G ก่อนแล้วครับส่วนสเปคมีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED Dot Display ขนาด 6.67 นิ้วความเร็ว Full HD Plus 2400x1080 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 120Hz ความสว่างสูงสุด 1200 นิตและ Contrast Ratio 4,500,000 ต่อ1ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 685 Octa-Core ความเร็ว 2.8 GHz ให้แรมมาแบบ LPDDR4X มีเลือก 4GB 6GB และ 8GB ส่วนROMมีให้เลือก 64GB กับ 128GB ครับรองรับ microSD card สูงสุด 1TB บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลรูปแสง 1.8 เซ็นเซอร์ Samsung JN1 กล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 มุมมองกว้างสุด120องศาและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสง F2.45 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ 5.0 มีพอร์ต USB Type-C มีทั้งหมด3สีคือ Ognit Grey Mint Green และ Ice Blue ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ Fast Charging ด้วยครับสมาร์ทโฟน Redmi Note 12 4G ราคารุ่นเริ่มต้น RAM 4GB ROM 64GB อยู่ที่199ยูโรหรือประมาณ 7,300 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ